ียนะครับครับไม่ยังไม่มีปัญหาการจราจรในลักษณะการติดขัดนะครับจะมีรถปริมาณมากแต่ก็เคลื่อนตัวได้นะครับตามปกติจะมีปัญหาสะสมของการจราจรแล้วก็เคลื่อนตัวช้าในถนนมิตรภาพนะครับช่วงตั้งแต่กลางดงลำตะคองเข้าโคราชนะครับแล้วก็บายพาสโคราชนะครับเพื่อออกสู่ทางจังหวัดขอนแก่นนะครับค่ะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็น2ส่วนก็คือส่วนแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะของทางลาดชันนะครับตามสภาพภูมิประเทศตำรวจทางหลวงได้อำนวยการจราจรแก้ไขสาเหตุแก้ไขปัญหาตรงนั้นโดยการใช้การเปิดช่องทางพิเศษนะครับอย่างเช่นบริเวณตำตะคองแล้วก็บายพาสโคราชค่ะอีกส่วนนึงเมื่อออกจากจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชแล้วก็จะไปติดตามแยกสัญญาณไฟครับที่จะไปขอนแก่นซึ่งตรงนั้นเนี่ยทางได้ประสานงานกับทางตำรวจภูธรนะครับให้เปิดสัญญาณไฟตามปริมาณการจราจรให้เหมาะสมนะครับสำหรับในเส้นทางอื่นนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีนะครับคงต้องลองดูเย็นๆอีกครั้งหนึ่งครับค่ะเอ๊ะจุดที่มีปัญหาทุกๆปีเนี่ยปีนี้ถ้าเทียบกันดูแล้วเป็นยังไงบ้างคะปีนี้นะครับที่เทียบกันดูเฉพาะเท่าที่ผ่านมาตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยปริมาณรถเนี่ยเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้านะครับตั้งแต่หกโมงเช้าเป็นต้นมาเนี่ยรถจะออกทางภาคเหนือเป็นปริมาณมากนะครับช่วงสายๆนะครับก็จะถึงช่วงบ่ายช่วงเย็นเนี่ยก็จะเป็นเริ่มในภาคอีสานแล้วนะครับแล้วรถจะหมดตอนประมาณช่วงตีสองก็ยังถือว่ายังหมดได้เร็วนะครับปริมาณการจราจรเองเนี่ยก็ยังถือว่ายังอยู่ในการขั้นการบริหารจัดการได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยตามที่กรมทางหลวงนี่นะครับประเมินเนี่ยก็จะเป็นวันที่พีคที่สุดหรือมีปริมาณการจราจรมากที่สุดที่ออกจากกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเราก็ได้จัดเตรียมการรับมือกับสภาพการจราจรไปแล้วโดยก็พยายามที่จะผลักดันรถท่องรถนะครับเพื่อเปิดถนนรองรับปริมาณการจราจรที่จะออกจากกรุงเทพมหานครครับค่ะปีนี้เรามีการจัดวางกำลังเจ้าหน้าที่ยังไงกันบ้างคะการจัดวางกำลังเจ้าหน้าที่ปีนี้เนี่ยก็จะเพิ่มเติมมากกว่าปีที่แล้วก็คือว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้บูรณาการกำลังจากตำรวจภูธรและนครบาลนะครับให้ขึ้นมาช่วยดูแลจัดการจราจรบนเส้นทางสายหลักทั่วประเทศนะครับตามที่ตำรวจทางหลวงร้องขอนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของหน้าบริเวณปั๊มน้ำมันร้านอาหารนะครับที่พี่น้องประชาชนจอดใช้บริการแล้วมีหางแถวนะครับที่มาก่อกวนเส้นทางกระแสหลักนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรคอยให้คำแนะนำนะครับแล้วก็จัดการจราจรไม่ให้เกิดปัญหาก่อกวนในเส้นทางหลักครับครับปีนี้เนี่ยรถมากเป็นปกติหรือดูแล้วจะมากเป็นพิเศษฮะตามข้อมูลประมาณการของกรมทางหลวงนะครับคาดว่ารถจะออกจากกรุงเทพมหานครประมาณ4ล้าน2แสนคันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 5.6% ครับครับมีจุดไหนที่จำเป็นต้องเปิดช่องทางพิเศษไปกินอีกเลนหนึ่งไหมฮะอย่างภาคอีสานอย่างโคราชนะฮะก็มีนะครับปีนี้เนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเรื่องของการเปิดช่องทางพิเศษนะครับโดยช่องทางพิเศษในช่วงขาไปจะอยู่บริเวณถนนพหลโยธินนะครับถนนมิตรภาพตลอดเส้นคือเป็นช่วงนะไม่ใช่ว่าตลอดเส้นนะครับโดยในช่วงที่มีทางลาดชันนะครับแล้วก็จะเป็นถนนกบิลบุรีนะครับก็เป็นบุรีปักธงชัยในเส้นนั้นนะครับส่วนในขากลับนะครับขากลับทางภาคเหนือก็จะเริ่มตั้งแต่ถนนพหลโยธินนะครับช่วง ออกจากตัวเมืองนครสวรรค์นะครับแล้วก็เป็นช่วงถนนผู้แคร์ลมศักดิ์นะครับเป็นช่วงขากลับที่มาจากอีสานตอนบนนะครับที่ใช้ทางเลี่ยงถนนผู้แคร์ลมศักดิ์เข้าสู่จังหวัดสระบุรีนะครับแล้วก็ถนนมิตรภาพตลอดสายถนนพหลโยธินบางช่วงนะครับแล้วก็ถนนกบิลบุรีปักธงชัยครับค่ะช่วงนี้เจอบ้างหรือยังคะเมาแล้วขับง่วงแล้วขับหรือว่าขับรถด้วยความเร็วครับคือปีนี้นะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยท่านพลตำรวจเอกศิวรารังสิพามนกุลนะครับท่านรองผบ.ตร.เนี่ยได้กำชับทุกหน่วยงานนะครับเมื่อวานก็บินไปกำชับ3-4หน่วยงาน3-4จังหวัดในเส้นทางสายหลักนะครับรวมถึงกำชับในที่ประชุมสำนักงานตำรวจชาติว่าให้ดำเนินการในเรื่องของเมาแล้วขับอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะยิ่งในด่านตรวจแอลกอฮอล์ทั้งหมดมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับก่อนหรือหลังเป็นระยะทาง1กิโลเมตรจากด่านตรวจจะพิจารณาข้อบกพร่องของผู้รับผิดชอบในด่านตรวจนั้นดังนั้นเนี่ยเราเชื่อว่ามาตรการในเรื่องของเมาแล้วขับนะครับจะมีการกวดขันจับกลุ่มที่มากขึ้นก็คือทางกองบังคับการตำรวจทางหลวงก็ได้ดำเนินการนะครับตั้งด่านตรวจจับเนี่ยประมาณ 5-6 รายครับโอ้หมายความว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยถ้าหากว่าไปพบเจอผู้เมาแล้วขับแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นเหรอคะตามนโยบายของท่านพลตำรวจเอกศิวราเป็นเช่นนั้นครับอืม
ค่ะจะเป็นการรับผิดชอบทางวินัยนะครับค่ะครับขอบคุณมากเลยค่ะท่านคะเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกนายค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านพันตำรวจเอกเอกราชลิ้มสังกาดรองผู้บังคับการตำรวจทางหลวงค่ะขออภัยตบโต๊ะไปได้ยินหรือเปล่าฮะเบาๆไม่เป็นไรท่านมาถึงก็พูดกรอนน่ารักน่ารักก่อนเลยอีฉันได้ยินอยู่คนเดียวขอบพระคุณครับค่ะยังมีต่อนะฮะอีกหลายพื้นที่ทั่วไทยน่าสนใจโดยเฉพาะเส้นทางที่จะไปภาคเหนือไปสายเหนือก็คึกคักไม่แพ้กันนะครับคุณเจษดาจิสระรายงานสดมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเชิญครับคุณเจษดาครับครับคุณสุภโชคคุณประกามาศครับณจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นจุดบริการประชาชนที่อำเภอบางปะหันซึ่งจากจุดนี้ลากไปอีกประมาณ15กิโลนะครับก็จะไปถึงเขตจังหวัดอ่างทองซึ่งตลอดระยะทางที่ผ่านมาจากตัวอำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการจราจรค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะครับและติดขัดเป็นบางจุดเดี๋ยวเราจะไปประมวลเส้นทางตลอดเส้นทางที่เราเดินทางจากกรุงเทพมหานครมาจนถึงจุดนี้นะครับจุดแรกเราจะเริ่มกันที่บริเวณฟิวเจอร์พาร์ครังสิตครับจุดเชื่อมต่อตั้งแต่ถนนพหลโยธินนะครับซึ่งจุดนั่นเองครับเป็นจุดรับส่งประชาชนแล้วก็มีประชาชนนะครับขึ้นรถลงรถเพื่อที่จะเดินทางไปยังบขส.เป็นจำนวนมากครับถัดจากจุดนั้นนะครับบริเวณทางยกระดับอัตราพิมุขซึ่งเป็นจุดที่จะไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดแยกไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและแยกไปจังหวัดสระบุรีตรงนี้เองการจราจรก็ค่อนข้างที่จะหนาแน่นครับแต่รถยังคงสามารถเคลื่อนตัวอย่างสะดวกจุดถัดมานะครับเป็นจุดที่เข้าสู่ช่วงถนนสายเอเชียครับตั้งแต่เริ่มเข้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับการจราจรก็เริ่มที่จะชะลอตัวติดขัดเล็กน้อยบริเวณนี้มี1จุดในจุดที่กระทรวงคมนาคมประกาศเป็น1ใน50จุดเสี่ยงอุบัติเหตุนะครับโดยเฉพาะช่วงสายเส้นทางประตูน้ำพระอินทร์หนองแคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประชาชนที่จะใช้เส้นทางนี้จะต้องเดินทางด้วยความระมัดระวังครับขณะที่จุดทางแยกบางปะอินช่วงเช้ามีรถติดสะสมเล็กน้อยนะครับเนื่องจากมีรถจากโรงงานออกมาจากนวนครแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการวางแผนในการระบายรถเป็นอย่างดีครับทำให้ตั้งแต่ช่วงเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมารถสามารถเคลื่อนตัวคล่องขึ้นแล้วก็มีติดขัดบ้างเป็นเล็กน้อยนะครับซึ่งตำรวจทางหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็มีการสนธิกำลังตำรวจจากปทุมธานีและนนทบุรีในการจัดการอย่างเป็นระบบขณะที่บริเวณอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกิดอุบัติเหตุขึ้นหนึ่งจุดครับเป็นจุดที่มีรถชนท้ายกัน3คันแต่ตอนนี้ก็สามารถที่จะเคลียร์เส้นทางแล้วก็ทำให้เส้นทางมีการจราจรที่คล่องตัวขึ้นนะครับนอกจากนี้ตามรายทางก็มีการตั้งจุดอำนวยความปลอดภัยทางถนนหรือว่าสปท.ของกระทรวงมหาดไทยตามรายทางซึ่งจุดบริการประชาชนนี้จะมีทั้งหมดนะครับตั้งแต่วันที่28ธันวาคมไปจนถึงวันที่3มกราคมมีการรณรงค์ให้ประชาชนที่เดินทางระหว่างเส้นทางนี้นะครับ4ห้าม2ต้องครับก็คือห้ามเร็วห้ามเมาห้ามโทห้ามง่วง2ต้องก็คือต้องสวมหมวกกันน็อกแล้วต้องคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับสำหรับประชาชนที่จะใช้รถใช้ถนนนะครับก็ต้องเดินทางด้วยความระมัดระวังแต่การจราจรณจุดนี้ครับช่วงปลายอำเภอจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วจะเข้าไปสู่จังหวัดอ่างทองนะครับก็ยังคงคล่องตัวแต่ในช่วงจังหวัดอ่างทองจะมีจุดซ่อมถนนอีก2จุดนะครับก็จะต้องใช้รถด้วยความระมัดระวังครับและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดที่เกิดขึ้นณจุดนี้นะครับช่วงนี้กลับไปยังสถานีครับครับขอบคุณครับคุณเจษดาครับพักกันสักครู่นึงนะคะช่วงหน้าบรรยากาศเรื่องของวันเทศกาลปีใหม่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เดี๋ยวกลับมาชมกันค่ะครับ